โซเชียลช็อกหาอะไรหมอณนะเจ้าของเพจไกล้หมอฟันเสียชีวิตหลังอยู่ ICU นาน2เดือนเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์มีการติดแฮชแท็ก RIP หมอณนะจนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์หลังทราบข่าวว่าหมอณนะหรือทันตแพทย์กิษณนะพลอยบุตร หมอฟันชื่อดังเจ้าของเพจไกล้หมอฟันที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับฟันและการดูแลรักษาฟันเสียชีวิตแล้วขณะที่คนใกล้ชิดได้แชร์ภาพการสนทนาเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิก20นาทีวันที่12พฤศจิกาย,ยนแจ้งว่าหมอนัเสียชีวิตแล้วสาเหตุจากอาการป่วยและติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยเข้ารักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลนานกว่า2เดือนโดยโพสต์สุดท้ายใน Facebook ส่วนตัวของมอนะเมื่อวันที่23สิงหาคมระบุว่าไม่สบายหนักมาหลายวันแล้ว หรือว่าเราติดโควิดพร้อมตอบผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าตนเองเป็นภูมิแพ้ทุกป,ปีแต่ปีนี้รุนแรงทั้งนี้บรรดาคนใกล้ชิดแฟนคลับและเพจดังต่างๆได้ร่วมกันโพสต์แสดงความอาลัยมอนะเนื่องจากเป็นหมอฟันที่ทําเพจให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟันมาตั้งแต่ปี2554ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนรวมถึงมินิสซยที่น่ารักคอยช่วยเหลือผู้อื่นทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหมอฟันรายอื่นๆทําเพจให้ความรู้กับประชาชนประวัติหมอนะ จบจากทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รุ่นที่13ปี2545จากนั้นต่อเฉพาะทางด้านสาขาปริทันวุฒิบัตร ที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกร,กรณ์มหาวิทยาลัยโดยลาออกหลังเรียนได้หนึ่งปีเนื่องจากปัญหาส่วนตัวและออกจากราชการมาประจำโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกในกรุงเทพจนปัจจุบันระหว่างที่ทำงานอยู่ได้ศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติทางด้านบริหารธุรกิจที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาบางเขน MBA International or KIMBA จากนั้นได้สอบแข่งขันไปศึกษาต่อปริญญาโทอีกหนึ่งใบที่ประเทศฝรั่งเศสเมืองสตารกบุกสาขายูโรเปียนแมนจเมนท์ที่ University of s t a r b r o o k ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ